รองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตตั้งข้อสังเกตคดีแตงโมนิดาพลัดตกเรือเสียชีวิตว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากพยานหลักฐานทางคดีส่วนหนึ่งมาจากการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจและอีกส่วนที่สำคัญคือเบาะแสจากภาคประชาชนคลิปต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญทางคดีได้เช่นคลิปการพบปะของกลุ่ม5คนบนเรือที่ปั๊มน้ำมันหลังเกิดเหตุหรือคลิปช่วงเวลาที่คล้ายแตงโมตกจากเรือสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญถ้านำมาต่อกับพยานหลักฐานของตำรวจและเชื่อมกันได้พอดีเช่นวันเวลาขณะเกิดเหตุที่แตงโมพลัดตกลงไปประมาณ 22:30 น.ก็ไปตรงกับ GPS ของเรือที่จับได้ว่าเรืออยู่ตรงนี้พอดีแสดงว่าพยานหลักฐานนี้ต้องรับฟังแล้วและถ้าตำรวจรีบสรุปคดีนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นข้อกังขาของสังคมและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีที่ยังไม่มีการเปิดเผยผลทางนิติเวชออกมาอย่างเป็นทางการอาจจะเพราะตำรวจมองว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญทางคดีแต่แพทย์นิติเวชสามารถมาให้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามแก่สังคมได้เช่นแตงโมถูกทำร้ายร่างกายก่อนพลัดตกเรือหรือไม่ล่าสุดมีข้อมูลว่าศีรษะแตงโมถูกทุบด้วยขวดวายข้อสงสัยเหล่านี้สภาพศพสามารถอธิบายได้ว่าตกลงมีการทำร้ายร่างกายกันจริงไหมหรือแตงโมเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่ส่วนข้อกังขาในการทำหน้าที่ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจควรมีหน่วยงานวิชาชีพเฉพาะมาทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยเพื่อความโปร่งใสและน่าเชื่อถือทั้งนี้ตามหลักกฎหมายบุคคลที่สืบสายโลหิตกันมาอย่างคุณแม่หรือพี่ชายสามารถขอทราบผลตรวจเบื้องต้นจากนิติเวชได้โดยคาดว่าทนายจะดำเนินการอยู่ส่วนแนวทางที่จะช่วยให้ปิดคดีนี้ได้โดยไม่มีข้อกังขาในสังคมนั้นการทำสำนวนของตำรวจต้องอิงพยานหลักฐานในคดีเป็นสำคัญเพื่อดูว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานใดเชื่อมโยงบ้างมิฉะนั้นหากปล่อยให้คลุมเครืออยู่แบบนี้จะทำให้สังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็จะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตัวเองใช้ความรุนแรงไปดักแก้แค้นกันเองฉะนั้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปตำรวจให้เกิดขึ้นจริงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญพร้อมกับย้ำให้สังคมติดตามคดีของแตงโมอย่างมีสติและไม่เครียดจนเกินไปถ้ามีข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์กับคดีจริงๆควรส่งมาให้คณะทำงานของตำรวจเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ทางคดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ควรเปิดเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาซึ่งจะทำให้ตำรวจทำงานยากขึ้นและทำให้สังคมเกิดความสับสนมากขึ้นไปอีก